เมื่อคืนเราอยู่ที่นาตุสุสานน้องศักดิ์วันนี้เรามาอยู่ที่เชียงดาวสาขาเชียงดาว จริงๆสาขาเชียงดาวสาขาที่สองนะสร้างเปิดโลกที่เห็นนะเสร็จแล้วล่ะเหลือพ่นสีพ่นสีมุกขาวมุกแล้วก็ทำอะไรดีจะได้ล้านหลังจะได้มันมีอยู่แล้วแบบภูมิทัศน์อีกคงประมาณปีหน้าปีหน้าคงฉลองแล้วล่ะฉลองนะก็ปีหน้าก็เสร็จแล้วไงใช่ก็ประมาณนี้ก็คงเสร็จพร้อมกันกับที่วังเหนือนะวังเหนือก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะวังเหนือปีหน้าถ้าไม่เสร็จก็โดนปรับเลยเขามีระยะเวลาไม่เหมือนที่นี่ที่นี่ไม่มีที่นี่สร้าง10 ปีนะเนี่ย10 ปี10 กว่าปีอะวังเหนือ2 ปีเป็นรูปเป็นร่างแล้วองค์ใหญ่หลายที่นะมีวังเหนือมีที่นี่มีอนุมัติวงวังเหนือนะตัก24 เมตรอนุมัติวงก็24นะที่กระบินก็24ที่ไหนอีกมีไหมสมบัติตอง5 เมตรหน้าตัก5 เมตรทองเหลืองเป็นทองประมาณนี้ที่นี่เหมือนถ้ำกินนอนสวดมนต์ตามข้อวัดถ้าใครทำได้ก็แก่มากับไม่ต้องให้ใครมาเลี้ยงละเลี้ยงตัวเองละสวดมนต์เนี่ยไม่ใช่ว่าสวดแล้วไม่มีประโยชน์นะเนี่ยประโยชน์มหาศาลเลยนะคิดบ้างไหมว่าสวดแล้วได้อะไร คิดไม่ออกมันไม่ยากแล้วมันง่ายมันยากตรงที่เราต้องอดทนหน่อยอดทนหน่อยใช้เวลาหน่อยนะเนี่ยจริงๆหลวงปู่ท่านหลวงพ่อท่านบอกหลวงตาสอนว่าเนี่ยชีวิตเนี่ยไม่มีอะไรหรอกเนี่ยสวดมนต์เนี่ยเลี้ยงชีวิตได้เลยเลี้ยงชีวิตตัวเองยังไม่พอนะท่านบอกยังเลี้ยงทั้งโลกวิญญาณท่านเรียกมนุษย์ด้วยที่แรกก็ไม่เข้าใจหรอกพอสวดไปนานๆหลายปีเขาเริ่มเข้าใจแล้วถ้าใครอยากมีประโยชน์นะไม่ต้องไปเรียนหนังสือเลยเนี่ยเด็กๆเนี่ยไม่ต้องเรียนนะอายุ20หลวงตาสวดมนต์ตั้งแต่อายุ29อ่ะจนเดี๋ยวเนี้ยผลเป็นไงตุ๊โอ้โคตรๆเลยถ้าหลวงตาเรียนนะเรียนต่อตอนที่ทำงานอยู่นะก็ได้เงินเดือนเพิ่มก็ได้ตำแหน่งนะใช่ไหมแต่ปวดประเสียแล้วไม่ได้เลยตายแน่นอนเราพลิกชีวิตเราได้พลิกชีวิตได้เพราะหลวงปู่หลวงพ่อไงตอนเราเรียนไปนะเองเรียนไปเนี่ยนะเอาคาถามเองเรียนไปนะเองได้เงินเดือนก็จริงฮะเองได้ตำแหน่งก็จริงนะ60เขาก็ไล่เองออกแล้วล่ะเขาไม่เองทำงานละเองก็ได้เงินก้อนไม่เท่าไหร่หรอกท่านบอก2-3 ปีเองก็หมดแล้วล่ะจริงพวกกันมันประเสียนมันตอนนี้ลำบากหลายคนลำบากมากแล้วแล้วโรคโอ้โหโรคมาเร็งความดันเบาหวานหัวใจโอ้โหโรคไตโรคอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเกือบทุกคนเลยทุกคนเลยมีหลวงตาเนี่ยแหละเป็นโรคเหมือนกันนะแต่น้อยไม่มีใครไม่เป็นโรคละน้อยฮะแล้วมาคิดว่าถ้าเราไม่เจอหลวงพ่อเนี่ยตายแน่นอนฮะตายแล้วตายเลยฮะและทรมานด้วยท่านมาลองเอ็งคิดให้ดีๆนะสวดมนต์ไม่ใช่ธรรมดานะบอกเมื่อก่อนสวด
ไตรสรณนาคมฮะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังสังฆังสรณังไปเรื่อยๆอ่ะเวลาสวดกับคำพระไปเดินไปไหนก็สวดนะเมื่อก่อนใช้เชือกร่มมันมีเชือกร่มอยู่พอไปใส่ทองหรือใส่เงินมันยังไงบอกไม่ถูกนะเชือกร่มไปอาบน้ำก็ไม่ต้องถอดไงท่านบอกไม่ต้องถอดนี่เชือกร่มมีนะข้างในเนี่ยไม่ต้องถอดท่านบอกถอดทำไมอ่ะทำอะไรไม่ต้องถอดเพราะพระดีไม่ต้องถอดท่านบอกก็เลยไม่ได้ถอดก็เลยสวดมาตั้งแต่โน่นอ่ะ29คิดดูนะใหม่ๆก็จำได้มั่งมาจำไม่ได้มั่งพอนานๆเข้านานๆเข้าวิธีการไม่ยากหรอกท่านบอกเองเวลาเองนึกถึงโลกเนี่ยนี่ก็กลับมาสวดมนต์อย่าให้ไปนานเมื่อคืนก็อธิบายอย่างนี้แหละอธิบายเกือบทุกวันแหละถ้าใครทนได้ระยะเวลาไม่นานนะฮะไม่เกิน10-20ปีหรอกฮะเพราะทุกคนต้องแก่นะเนี่ยแก่ทุกวันแก่แล้วลำบากนะยิ่งยุคปัจจุบันเนี่ยลำบากด้วยเพราะว่าไม่ปลอดภัยโดยประการทั้งปวง ไปไหนท่านก็จะต้องระวังอุบัติเหตุอุบัติภัยไปไหนท่านเวลาท่านกินท่านเดินทางไปไหนเนี่ยโอ้ลำบากนะกินท่านไม่พิจารณาความรู้สึกไม่มีท่านก็กินของมีพิษเข้าไปแล้วล่ะนี่ท่านกินของมีพิษเข้าไปเนี่ยอันตรายแล้วฮะกินบ่อยๆมันก็สะสมมากขึ้นมากขึ้นแก่มาก็เป็นโรคเนี่ยที่เป็นโรคกันทุกวันเนี่ยมันจะกินแล้วเป็นเลยนะไม่ใช่นะโรคมันค่อยๆกินนะฮะอย่างโรคไตเนี่ยเพื่อนหลวงตาในโรคไตเนี่ยเมื่อก่อนมันกินยานิดหน่อยก็กินยายังไม่ปวดเลยท้องขั้นเนี่ยขั้นโตมันก็กินแล้ว อายุมากเนี่ยฟอกไตนะเพราะอะไรแล้วฟอกมันกินไปเรื่อยๆไงไตมันก็ทำงานไปเรื่อยๆพออายุมากขึ้นเนี่ยไตเริ่มเสื่อมเพราะยามันไม่ได้รักษาได้ทุกโรคเนี่ยลำบากนะโรคไตทุกวันนี้เป็นกันเยอะมากเลยเกิดจากกินนี่แหละกินยากินของเผ็ดของหวานของเค็มอะไรประมาณเนี้ยต้องระวังนะพูดถึงท่านเป็นโรคเนี่ยต่อให้ท่านรวยขนาดไหนเนี่ยท่านก็ไม่อยากได้อะไรหรอกท่านอยากได้ชีวิตท่านนั่นเองเพราะนั้นสวดมนต์เนี่ยไม่ใช่ธรรมดารวยล้านเปอร์เซ็นต์ฮะท่านทำได้นะรวยท่านอยู่ในพุทธมนต์ตลอดเวลาได้ไหมเอาอย่างสวดเมื่อกี้เนี่ยนะโมพุทธายะเพลินไปเนี่ยเวลาคิดทั้งโลกแล้วกลับคิดทั้งโลกแล้วกลับโทรศัพท์ทุบทิ้งกินนอนสวดมนต์อย่างเดียวนะใช้เวลา10ปี5ปี10ปีเนี่ยนะโอ้ลองคิดดูจิตท่านเอาอะไรมาถ้าท่านก็เอาก็อยู่อย่างนั้นแหละท่านเอาจักรพรรดิมาไตรสรณคมมาบารมีหลวงปู่มาภูมิหารมาบุญที่ท่านทำในอดีตเนี่ยมาตอนที่ท่านสวดอะอะไรจะเกิดขึ้นเนาะพูดน้อยพูดน้อยใช่ไหมล่ะคิดทางโลกเริ่มน้อยลงน้อยลงเพราะเหตุไรเพราะตอนแรกอ่ะขยันขี้เกียจก็สวดขยันก็สวดสวดอย่างเดียวเลยฮะไม่ต้องทำอะไรจิตอยู่กับพุทธมนต์อย่างเดียวเลยลองคิดดูจิตนำพุทธมนต์เข้ามาเนี่ยจิตมันควบคุมธาตุอยู่ธาตุเราจะเป็นยังไงโลกไม่ต้องไปกลัวหรอกโรคกรรมในอดีตอะถึงไม่ดียังไงหนักก็เป็นเบาเบาก็หายโรคปัจจุบันที่เป็นเนี่ยก็จะเริ่มหายละถ้าไปนึกถึงมันก็มาถ้าไม่นึกถึงมันจะมาไหมไม่มาหลวงตาสวดกับหลวงปู่หลวงพ่อตั้งแต่นู่นแหละจ่ออยู่อย่างเดียวท่านบอกอย่าไปนานนะท่านบอกถ้าเองไปทั้งโลกนานมันเป็นสายใยที่จะต้องดึงอดีตเองมา
มันเสียเวลาท่านบอกเสียเวลาในชีวิตลองคิดดูละเองอายุเท่าไหร่อ่ะมนุษย์อายุนี้อายุเท่าไหร่ร้อยปีใช่ไหมร้อยปี40,000 วันวันหนึ่ง24 ชั่วโมงพิจารณาให้ดีว่าท่านจะอยู่สักกี่วันเนี่ยตัวอยู่กี่วัน20,000 วันพอไหมไม่ถึงเพราะตัวอายุ44แล้วเต็มที่อ่ะให้20,000 วันเต็มที่เลยถ้าตัวฝึกดีๆอาจจะอยู่ได้เป็นพันปีก็ได้ถ้าจิตควบคุมธาตุได้แล้วก็อยู่ได้เลยพอหลวงตาก็เจอหลายองค์ที่ท่านอายุเยอะๆท่านยังไม่บอกเลยอายุเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วอ้าวอารมณ์ดีอยู่กับพุทธคุณคุณธรรมคุณสังฆคุณลองคิดดูเลยเข้าใจง่ายๆเลยพุทธเจ้าทุกองค์เนี่ยท่านนิพพานไปแล้วเนี่ยท่านเอาไปได้ไหมไม่เอาไปได้เลยเอาไปที่ความรู้สึกแค่นั้นเองทิ้งไว้ในโลกเนี่ยบุญหรือกรรมเราอดีตเนี่ยนะมันจะยังอยู่นะเรายังมีชีวิตอยู่สายใยแห่งกรรมเรามีอยู่นะมันยังไม่หมดนะทั้งดีหรือไม่ดีแค่เนี้ยไม่เข้าใจก็ยากแล้วแต่ยากคือความอดทนมันยากตรงเนี้ยถ้าทนวันเนี้ยทนวันเนี้ยสักปีหนึ่งเอาชินไหมชินแน่นอนเลยพูดน้อยเอาสวดมนต์อย่างเดียวสถานที่ที่หลวงพ่อท่านให้ทำไว้เนี่ยเขาไม่ให้ท่านทำอะไรเลยอะลองคิดดูเนี่ยสาขาเชียงดาวเนี่ยเขาให้ทำอะไรเอามาเนี่ยเขาทำอะไรไม่ทำอะไรเลยเขาไม่ได้บังคับด้วยคุณอยากสวดก็สวดคุณไม่อยากสวดก็ได้ไม่มีใครบังคับแต่คุณต้องแก่แล้วคุณจะต้องป่วยแล้วคุณจะต้องตายคุณต้องคิดแล้วสาขาทั่วไปเนี่ยเราเน้นเรื่องนี้อย่างเดียวแล้วอย่างอื่นเราไม่เน้นเลยพระเปิดโลกเนี่ยหลวงตาสร้างตั้งแต่นานแล้วเนี่ยหลวงตาเดินขึ้นไปไม่ถึง10 ครั้งนะ10 กว่าปีเนี่ยไม่เคยอ่ะมาถึงก็มาที่นี่ก็สวดมนต์อย่างเดียวเลยแต่ก็อธิษฐานนะไอ้เสร็จเพราะต้องการสื่อพลังงานเวลาเราสวดมันก็ไปตามรูปลักษณ์ที่เราสร้างแล้วก็กระจายไปตามภพภูมิวิญญาณไม่มีอะไรฮะมันได้2,000 กว่าปีแต่เราสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญไปไหนแผ่ให้โลกวิญญาณแผ่ให้กับคนที่เป็นทุกข์เขาจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอีกเราอีกไกลไหมตุไกลสิ่งก่อสร้างที่สร้างนะ2,000 กว่าปีจบตัดไปเลยพระเจ้าองค์ปัจจุบันหายไปเลยแต่มนุษย์วิญญาณที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปกับเราเนี่ยเป็นยังไงบุญคุณไหมสายใยแห่งกรรมช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่ายตายเกิดเราแจกบุญแจกพลังงานซึ่งมีในโลกเนี้ยแจกกำลังจักรพรรดิแจกบารมีรวมหลวงปู่บารมีรวมโพธิสัตว์ทุกองค์ท่านให้แน่นอนนึกถึงท่านมาแน่นอนเพราะไม่ได้เอามาอยู่ที่เราเอาไปให้โลกวิญญาณให้มนุษย์สัตว์ทั้งหลายโคตรง่ายเลยสมัยที่หลวงตาฝึกอยู่หลวงพ่อนะก็ยังงงเลยปรับภูมิส่งวิญญาณได้ยังไงทีนี้เราก็ต้องพิสูจน์ล่ะมันจริงหรือเปล่าที่ท่านอธิบายจริงไหมเราก็พาพรรคพวกไปแผ่เมตตาตามสี่แยกที่คนอุบัติเหตุมั่งโหอย่าลืมว่าพลังงานตอนนี้นะพลังงานที่มากที่สุดคือโพธิสัตว์ที่เต็มก็คือหลวงปู่และก็โพธิสัตว์รุ่นหลังท่านอีกแล้วก็จักรพรรดิลองคิดดูจักรพรรดิเป็นของใครไหมไม่ใช่โพ
พุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนะท่านไม่ตรัสรู้ท่านก็เป็นจักรพรรดิลองคิดดูตั้งแต่พุทธเจ้าองค์ปฐมมาองค์ปัจจุบันองค์ข้างหน้ามากมาสารขนาดไหนคนที่สวดจ่อลงไปเนี่ยมันถึงสัมผัสภูมิได้ง่ายมากเลยเพราะพลังงานมันมากภูมิเขาก็จะมาน้อมมารับแสงสว่างจากเราเพราะเรานำแสงสว่างมาในโลกวิญญาณน่ะมันเป็นโลกอารมณ์เดียวเข้าใจไหมไม่สุขก็ทุกข์ออกจากธาตุเนี่ยออกจากรูปเนี่ยออกโดยบังคับไม่ได้เนี่ยถ้าไม่ฝึกเนี่ยลองคิดดูมันจะเจ็บปวดขนาดไหนเจ็บปวดนะถ้าเราสวดมนต์ประจำอ่ะมันจะเกิดความเคยชินสิความเคยชินตรงเนี้ยมันจะสวดเองมันจะสวดเองมันจะพิจารณาแผ่เมตตาโมทนามันทำงานทางตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนเราสัมผัสทุกวันนี้แหละแต่ชีวิตที่เราสัมผัสเนี่ยบางทีก็บวกบางทีก็ลบเข้าใจไหมบางทีบวกบางทีลบบางทีเห็นเขาก็ไม่พอใจกูก็ลบไปแล้วเผือกไปแล้วอะไรประมาณนั้นน่ะแต่ถ้าเราสวดมนต์ไปนานๆก็เนี่ยจิตเราจะเป็นบวกนะบันทึกบวกเนี่ยบันทึกบุญเนี่ยทางตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปรสกลิ่นเสียงลองคิดดูเลยคิดบวกไปเรื่อยๆเนี่ยอายุยืนไหมยืนนะเหมือนก็เหมือนทรงอารมณ์ดีแหละมันทรงไม่ได้นะอารมณ์ดีแต่ถ้าเราสวดแผ่สวดแล้วแผ่เราพิจารณาเนี่ยกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเนี่ยลองคิดดูที่นี่เราจะมีเพื่อนมากขนาดไหนเพื่อนเราก็คือผีนะผีในยุคนี้เป็นผีที่มีทุกข์มากตายก่อนกำหนดเพิ่มขึ้นทุกวันทุกเวลาด้วยทุกลมหายใจเข้าออกด้วยเพราะอะไรอ่ะเพราะโรคระบาดโรคมันเร็งความดันเบาหวานหัวใจโรคภัยธรรมชาติโรคอุบัติเหตุอุบัติภัยและโรคมนุษย์ฆ่ากันเนี่ยวิญญาณเนี่ยมีทั้งคุณและโทษถ้าเราเคยมีกรรมกับโลกวิญญาณพวกนี้พวกสัมภเวสีเปรตอสุรกายพวกนี้เกิดเราเคยไปฆ่ามันไว้ล่ะมันตกภูมิอยู่ตรงนั้นล่ะมันเล่นเราไหมเอาเล่นฮะเหมือนเราโกรธใครเนี่ยใครจำอันตรายเราเนี่ยเราเห็นมันเราโกรธไหมโกรธเหมือนกันเลยแล้วเราจะรู้ได้ไงเราเคยฆ่าใครมาก่อนไม่มีสิทธิ์รู้ยกเว้นท่านต้องฝึกให้รู้เพราะท่านทำกรรมอะไรไว้ในโลกเนี่ยจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันก็อยู่ตรงนั้นน่ะแต่จิตเนี่ยเป็นตัวบันทึกถ้าเรานึกมันมาไหมมานี่คือฐานนะฐานเนี่ยถ้าท่านไม่มีฐานแล้วน่ะท่านไม่เข้าใจแล้วการเวียนว่ายตายเกิดท่านจะไปนิพพานปัจเจโหตุเนี่ยท่านไม่มีฐานเนี่ยไม่มีทางไปไม่รอดไปไม่รอดแน่นอนดังนั้นพื้นฐานเนี่ยหลวงพ่อท่านให้ฝึกท่านให้ฝึกพื้นฐานท่านบอกการสวดมนต์คือการห่างจากความรู้สึกทั้งโลกห่างจากความรู้สึกไม่ดีทั้งหมดเลยแล้วนำพลังงานที่อยู่ในโลกเนี่ยมาธาตุขันเราด้วยมันมีประโยชน์หลายด้านประโยชน์รอบด้านเลยปัญหาอย่างเดียวเนี่ยเราจะทนได้ไหมทำให้ชินได้ไหมถ้าท่านทำได้เนี่ยท่านก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วท่านก็เป็นประโยชน์ในการเวียนว่ายตายเกิดในอนาคตการข้างหน้าหลวงปู่หลวงพ่อท่านบอกเองต้องคิดไกลๆนะท่านว่าไม่ได้คิดชาติเดียวไม่ใช่คิดวันเดียวต้องคิดไปนู่นนะชาติหน้านะตายแล้วไปไหนถ้าเองไปไม่ได้เองก็ต้องเกิดถ้าเองไปได้เองไม่ต้องเกิดก็โอเคแล้วเพราะนั้นศาสนาพุทธอ่ะ
ท่านสอนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดโดยตรงท่านสอนให้มีฐานให้เข้าใจเรื่องของฐานถ้าท่านมีฐานแล้วเนี่ยโอ้ท่านมาฝึกที่นี่ไม่กี่ปีหรอกท่านจะเป็นผู้มีประโยชน์ในอนาคตนะท่านอาจจะเคยปรารถนาเป็นหนอพุทธภูมิปัจเจกภูมิหรืออรหัตภูมิในอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยมันปิดบังโดยปัจจุบันเพราะปัจจุบันมันมาจากอดีตมันปิดบังด้วยอะไรด้วยรูปรสกลิ่นเสียงโดยวัตถุท่านไม่หยุดท่านไปเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องเที่ยวเรื่องเนี่ยทำงานไปตลอดเนี่ยท่านไม่มาสวดมนต์ภาวนาไม่มาทำฐานไม่หยุดมันเนี่ยท่านไม่มีสิทธิ์จะย้อนอดีตท่านได้หรอกไม่มีเลยท่านอาจจะย้อนได้ชาติปัจจุบันที่ตาท่านเห็นอาจจะเห็นพรรคพวกเออเคยเจอมันเมื่อ10ปีที่แล้วแต่ชาติที่แล้วท่านย้อนไม่ได้แน่นอนถ้าท่านไม่หยุดถ้าท่านอยากพิสูจน์นะท่านหยุดได้เพราะท่านทำกรรมมาแล้วไว้ในโลกเนี้ยมันไม่ได้ไปไหนยังอยู่นะยกเว้นท่านไม่เกิดแล้วนะเป็นการอโหสิกรรมแล้วนะถ้ายังเกิดแล้วเนี่ยท่านเตรียมตัวเอาชาตินี้เป็นหลักแล้วท่านทำอะไรไว้อย่าไปดึงมันมาก็แล้วกันนะอย่าไปนึกถึงมันก็แล้วกันถ้าท่านไม่อยากนึกท่านต้องทำความเพลิดเพลินในกรรมฐานก็คือสวดมนต์ภาวนาให้มันเพลินทีนี้มันเพลินเนี่ยมันจะเข้าใจแล้วมันจะลืมทุกอย่างนะแม้แต่ความดีมันก็ยังลืมเพราะมันเพลินมันเพลินแล้วมันก็เบามันเบาแล้วก็มันก็นิ่งมันก็สงบมันก็ไม่ขี้เกียจมันก็มีออปชั่นหลายๆอย่างที่ท่านจะต้องที่ท่านจะต้องเจอนะที่ท่านจงเจอเวลาสวดเนี่ยเพลินๆเนี่ยท่านสวดคนเดียวไปมาไหนเนี่ยท่านอาจจะสัมผัสในโลกของวิญญาณได้โดยความรู้สึกรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่าลืมว่ากรรมนะกรรมทั้งดีหรือไม่ดีเนี่ยมันมาทางตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปรสกลิ่นเสียงนะแต่เราพิจารณาไม่เป็นนั่นเองพิจารณาไม่เป็นนะปัจจุบันเนี่ยมันมาจากอดีตและไอ้การกระทำปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอนาคตท่านจะไปไหนในโลกเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกเองจะเป็นนักบวชเองจะเป็นฆราวาสเองจะเป็นมนุษย์อะไรก็ตามเองต้องฝึกในการตายและเกิดเพราะท่านสอนเรื่องเวียนว่ายตายเกิดจนกว่าเองจะมีกำลังและไม่เกิดได้ยิ่งดีเฉพาะโลกนี้ไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของใครไม่เป็นของใครเลยเป็นของมนุษย์ทุกคนดังนั้นถ้าท่านไม่มีฐานเนี่ยยากแล้วฮะยากแล้วพูดถึงท่านต้องนำพลังงานที่มีในโลกเนี่ยมาเป็นประโยชน์ในการเลี้ยงชีวิตในการดำรงชีวิตนะท่านไม่รู้อะไรท่านจะตายเมื่อไหร่ท่านไม่รู้ว่ากรรมจะมาเมื่อไหร่มันมาทางตาหูจมูกลิ้นกายนะถ้าท่านไม่ฝึกไม่มีทางรู้เลยเพราะฉะนั้นสถานที่ที่เรามีให้ท่านฝึกเนี่ยหลวงพ่อท่านไม่ต้องการอะไรต้องการให้ท่านมีประโยชน์ปัจจุบันไปอนาคตโลกนี้มันไปอีกไกลการเวียนว่ายตายเกิดอีกนานท่านบอกฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจแล้วยากแล้วท่านบอกยากเพราะนั้นถ้าท่านมาเนี่ยท่านไม่ต้องเอาอดีตมาเลยฮะเอาปัจจุบันเป็นหลักเลยอย่าลืมการบันทึกกรรมเนี่ยทั้งดีไม่ดีมันทึกทุกลมหายใจเข้าออกฮะมันจะก่อกลับกระต่อเมื่อท่านออกจากร่าง
มันจะก่อกับอารมณ์ไหนอ่ะถ้าอารมณ์สุขหรือทุกข์ถ้าอารมณ์ทุกข์ท่านก็ไปอบายแล้วถ้าอารมณ์สุขท่านก็ไปเทวดาหรือพรหมหรือท่านจะเกิดเลยก็ได้นี่คือพุทธศาสตร์เกิดเลยก็ได้นะถ้าท่านขยันมากท่านเกิดกับคนตายก็ได้ไม่ต้องเกิดกับข้าวทองมนุษย์ก็ได้นี่คือพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ควบคุมศาสตร์ทั้งหมดในโลกนะท่านเรียนพุทธศาสตร์ศาสตร์เดียวนะควบคุมศาสตร์ทั้งหมดเลยพุทธศาสตร์เนี่ยสุดยอดเลยฮะปัญหาอย่างเดียวจะทนได้ไหมหลวงตาเจอครูบาอาจารย์หลายองค์นะในอดีตนะพูดถึงตอนที่ไปฝึกอ่ะท่านรู้หมดนะท่านรู้หมดเลยท่านว่าจะไปตื่นเต้นกับอะไรในโลกเนี้ยมันจะยากดีมีจนมันจะใหญ่มันจะเล็กยังไงนะมันเท่ากันนะมันเอาอะไรไปไม่ได้หรอกท่านบอกมันติดเข้าใจไหมมันติดถ้าติดมันแก้ยากเหมือนเราติดในอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์โกรธพวกเนี้ยอารมณ์โลภหลงพวกเนี้ยมันติดพอสัมผัสก็มีอาการแล้วไงที่เรามาสวดทุกวันเนี่ยเราห่างนะห่างทุกครั้งที่เราสวดมันห่างนะไม่ใช่มันตัดได้นะไม่ใช่มันห่างเฉยๆอารมณ์ที่ไม่ดีมันอยู่อย่างเก่ามันอยู่อย่างเก่ายิ่งเราไม่สัมผัสอะไรเลยเนี่ยมันยิ่งไม่มาเพราะเราไม่ได้ไปไหนเรากินนอนสวดมนต์ไม่ได้ไปไหนเลยค่อยๆทำถ้าจริงๆแล้วเนี่ยท่านบอกเองไม่ต้องรีบหรอกเองค่อยๆทำแต่ห้ามหยุดนึกอย่างเดียวเลยสมองไปไหนกันนึกถึงพระสวดมนต์ไปแผ่เมตตาไปโมทนาบุญบันทึกปรับธาตุปรับกรรมให้ได้ในอดีตเนี่ยเพราะเราดึงพลังงานดีมาที่จิตมันก็ไปที่ธาตุหมดเลยเพราะนั้นแก่ช้าโรคน้อยอายุยืนแน่นอนนะล้านล้านเปอร์เซ็นต์ยิ่งคนไม่มีกรรมปานาติบาตมากในอดีตโอ้โหไวนะพูดถึงเพราะนั้นสถานที่ของเราเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกข้าฝึกให้เองเตรียมตัวเกิดเตรียมตัวตายข้าสอนให้เองเกิดมาแล้วไม่เป็นลูกน้องใครข้าสอนให้เองเป็นใหญ่ทุกภพทุกชาติท่านบอกเป็นใหญ่ได้ยังไงเป็นใหญ่เพราะเองรู้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเองรู้เรื่องอารมณ์ของตัวเองเองก็ต้องรู้เรื่องอารมณ์ของมนุษย์สัตว์วิญญาณทั้งหลายที่มันเวียนว่ายตายเกิดเองสามารถจะแก้ไขตัวเองได้เองสามารถจะแก้ไขมนุษย์สัตว์วิญญาณพวกนี้ได้ท่านบอกแล้วเองไม่เป็นใหญ่เป็นไปไม่ได้หรอกท่านบอกปัญหาอย่างเดียวเนี่ยเองต้องทำชาตินี้ถ้าเองไม่ทำชาตินี้ไม่มีทางแล้วว่าเพราะเองเจอข้าเนี่ยข้ามีบารมีเต็มแผ่นดินท่านบอกหลวงพ่อเนี่ยมีบารมีเต็มแผ่นดินใครก็ตามที่มีความศรัทธามีความเชื่อในท่านเนี่ยน้อมมาใช้ประโยชน์ได้เลยท่านบอกเอามาเป็นประโยชน์ได้เลยอธิษฐานเอามาเป็นประโยชน์ได้เลยมนุษย์สัตว์วิญญาณทั้งหมดเนี่ยในโลกธาตุเนี่ยนึกถึงข้าพร้อมกันท่านบอกบารมีข้ายังไม่หมดเลยท่านบอกนิดเดียวเลยท่านบอกสุดยอดนะหลวงพ่อสุดยอดหลวงตาอยู่กับท่านมา10 กว่าปีไม่เคยไปไหนเลยฮะผ่านไปอะได้เวลานึกไม่เคยนึกถึงใครนึกถึงท่านองค์เดียวนะหรือไม่กับโพธิสัตว์นึกตลอดนะพูดถึงท่านบอกเวลาเองนึกถึงข้าเนี่ยข้าก็อยู่กับเองนะเองนึกบ่อยๆนะชีวิตเองเนี่ยไม่มีปัญหาเลยท่านบอกเพราะข้ามีทั้งโลกและธรรมท่านมีโลกด้วยมีธรรมด้วยเหลืออย่างเดียวที่ท่านข้ายังไม่ได้เป็นคือเป็นพุทธะแค่นั้นเองนอกนั้นข้ามีหมดเลย
แล้วเองจะไปอยู่ไหนฉันบอกเองจะไปติดความสุขมันก็ไม่ได้ฉันบอกเองจะไปติดความทุกข์มันก็ไม่ได้เพราะมันทุกข์แต่ถ้าเองติดข้าเนี่ยเองนึกอะไรเนี่ยเองนึกไม่ออกเนี่ยเองถึงข้าเนี่ยเองนึกออกแน่นอนเนี่ยเพราะข้ามีข้อมูลอยู่แล้วเองทำไมต้องเรียนอะไรหลวงตาถึงไม่เรียนไงไม่เรียนจิตจดจ่ออยู่กับหลวงพ่ออย่างเดียวเลยชีวิตถึงได้มาถึงขนาดเนี้ยไม่ได้เรียนฮะเรียนน้อยมากละเพราะหลวงตามีความเชื่อมีความศรัทธาท่านไหนไหนท่านมาแล้วเนี่ยท่านจะมาระยะสั้นระยะยาวก็ตามท่านห่างจากความรู้สึกทางโลกได้เลยห่างจากวัตถุได้เลยห่างชั่วคราวได้เลยถ้าท่านไม่ห่างเนี่ยท่านมีสามารถจะรู้ตัวเองได้หรอกท่านจะไม่รู้ไม่ได้เลยฮะแล้วท่านรู้หรือเปล่าว่าการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมันใช่ไม่น่ากลัวตรงไหนคนที่กลัวคือคนไม่รู้คนที่รู้เขาจะกลัวไหมเขาไม่กลัวเพราะตายแน่นอนเขารู้ว่าตายแล้วไปไหนเนี่ยเขารู้เพราะเรากำหนดทิศทางในการเวียนว่ายตายเกิดได้เราไม่ใช่เกิดมาตามกรรมเหมือนมนุษย์ทั่วโลกทั่วไปเนี่ยเขาเกิดมาตามกรรมเขาเกิดมาในยุคนี้เขาเกิดมารับเศษของกรรมแล้วก็ทำใหม่เศษของกรรมในอดีตนะแล้วมาทำใหม่ทำใหม่เขาจะทำดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่เขาแหละพอเขาตายไปเขาก็เกิดเป็นไปตามกรรมเขาอารมณ์สุดท้ายทิศทางไม่แน่นอนแต่ถ้าเราฝึกในทิศทางเราแน่นอนนะเราจะเกิดไม่เกิดแค่ไหนเราจะตายแล้วเกิดเลยก็ได้หรือไม่เกิดเข้าท้องก็ได้เกิดกับคนตายก็ได้นี่คือพุทธศาสตร์นี่คือพุทธศาสตร์ทุกคนรู้นะโลกเนี้ยตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้พิสูจน์ให้ได้สมองไอ้ที่เรามาทุกวันเนี้ยเรามาโดยกรรมมีกรรมเป็นแดนเกิดที่กับที่เขาสวดๆนั่นน่ะใช่ถ้าเราไม่นึกถึงมันเนี่ยมันไม่มาถ้าเราอยู่ในกรรมฐานน่ะสิ่งที่เราจะรู้คือรู้การเวียนว่ายตายเกิดรู้ตัวเองรู้อารมณ์ตัวเองรู้การบังคับตัวเองมันไม่ใช่ง่ายแล้วมันก็ไม่ใช่ยากมันอยู่ที่ความอดทนนั่นเองหลวงตาฝึกสมัยก่อนไม่ได้ไปไหนนะไม่ไปเลยฮะตอนอยู่ที่ถ้ำหลวงตาก็ไม่ไปนะอยู่เป็นหลายปีอยู่ในถ้ำฮะอยู่ในเตรียมเนี่ยพิจารณาเรื่องเนี้ยขนาดเวลาสวดเนี่ยมันนิ่งแน่นอนเลยถ้ามันเบาถ้ามันเพลินเนี่ยมันนิ่งนะฮะแต่หลวงตาพิจารณาแล้วนิ่งเนี่ยไม่มีประโยชน์มันมีความสุขเฉพาะตนมันมีความสุขเฉพาะตัวเพราะเรานิ่งพลังงานไม่เดินเข้าใจไหมนิ่งนะไม่เดินนะพอมันนิ่งเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่ทำอะไรแล้วมันนิ่งเป็นชั่วโมงพลังงานไม่หมุนเวียนก็เลยออกมาสวดพอเริ่มสวดเริ่มเบาพลังงานเริ่มไปแล้วเราสามารถจะเอาพลังงานที่นำมาเนี่ยไปให้ใครก็ได้แผ่ให้โลกวิญญาณแผ่ให้มนุษย์แผ่ให้พรรคพวกเราแผ่ไปทุกคนที่มีพระคุณแผ่ทุกวันแผ่ทุกครั้งที่สวดประมาณนั้นแหละประโยชน์มหาศาลถ้าท่านคิดสั้นลำบากนะถ้าท่านคิดยาวเนี่ยท่านใช้สูตรหลวงพ่อเนี่ยมาฝึกที่นี่ถูกแล้วล่ะกินนอนสวดมนต์ถ้าท่านบังคับตัวท่านเองไม่ได้เนี่ยยากแล้วนะมันยากตรงใหม่ๆเนี่ยตอนที่หลวงตาฝึกกันใหม่ๆเนี่ยเราความเคยชินในอดีตมันเป็นสัตว์สังคมเวลาไปไหนมันชินมันนู่นนี่นู่นนั่นนะเยอะแยะไปหมดเลย ท่านหลวงพ่อท่านบอกว่าเอง
อย่าห่างจากข้าอย่าห่างจากพระเวลาเองสัมผัสทางโลกความรู้สึกทางโลกทางตาหูจมูกลิ้นกายโดยเฉพาะอารมณ์ไม่ดีนะขึ้นไม่ดีเนี่ยเองกลับมาไวอย่าไปอยู่นานมันจะกินธาตุมันจะกินธาตุมันจะกินเนี่ยดินน้ำไฟลมที่เองมันเองควบคุมอยู่เนี่ยก็เลยทำตามที่ท่านสอนมานะจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีปีพอสัก5 6 7ปีเนี่ยครับพิจารณาแล้วโอ้อยากจะบวชที่แรกไม่เคยคิดว่าจะบวชไปฝึกใหม่ๆยังถามหลวงพ่อแล้วว่าหลวงผมเนี่ยพอจะบวชได้ไหมชาตินี้หลวงพ่อท่านไม่ตอบหรอกท่านพูดว่าถ้าเองฝึกอยู่เองไม่ห่างจากข้าไม่ห่างจากกรรมฐานนะจ้างเองก็ไม่อยู่เองบวชแน่นอนจริงอย่างท่านว่าพอฝึกไปนานเข้า 7-8 ปีหลวงตาไปถามท่านอีกพอจะบวชแล้วเนี่ยหลวงพ่อผมอยากมีฤทธิ์ผมจะฝึกฤทธิ์ได้ไหมท่านก็ไม่ตอบท่านก็บอกว่าเองเข้าใจไหมฤทธิ์มันเฉพาะตนมันมีความรู้สึกเฉพาะตนเองช่วยอะไรครับใครก็ไม่ได้หรอกท่านบอกท่านก็เลยให้สวดจักรพรรดิจักรพรรดิที่อธิบายไว้แล้วพลังงานทั้งเพิ่มขึ้นตลอดเวลาตราบใดที่มีโพธิสัตว์เกิดขึ้นในโลกนะเพราะมันสมบัติผัดกันชมมันไม่ใช่ของใครถ้าเองสวดจักรพรรดิเนื้อเดียวกันเมื่อไหร่นะครึ่งครึ่งเมื่อไหร่นะเนี่ยเองมีเป็นผู้ที่มีทิพยอำนาจแน่นอนนะจิตเองเป็นทิพย์อยู่แล้วเนี่ยเองอยู่กับจักรพรรดิเนี่ยลองคิดดูเองคิดอะไรเนี่ยไม่เป็นอย่างที่เองคิดไม่มีท่านบอกหลวงตามาอยู่ที่ถ้ำมาพิสูจน์เรื่องจักรพรรดิโดยตรงเลยนะมาอยู่ที่ถ้ำเนี่ยฝึกหลายปีอ่ะหลวงตาก็เคยกำหนดนะเวลารถมาเนี่ยกำหนดฟาบไปเนี่ยมันเห็นขาวคนที่มามันเห็นหลวงตานะแต่หลวงตาอยู่บนถ้ำพอขึ้นไปถ้ำเขายังถามเลยมาเออหลวงตาขึ้นมาทางไหนบอกมาทางลาดประมาณนั้นแหละมันคล้ายๆกับเปลี่ยนอาคมนะเหมือนกับครูบาอาจารย์อีสานท่านอธิบายนะถ้าจิตเราอยู่กับพุทโธเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อไหร่เราก็ไม่เกิดเพราะมันถึงพุทธะถ้าจิตเราอยู่กับอาคมบทใดบทหนึ่งนะอาคมนั้นก็ใช้ได้เพราะจิตกับอาคมเป็นเนื้อเดียวกันคนโบราณเนี่ยก็เรียนอาคมเรียนคงพระปัญชาจีแล้วพวกเนี้ยจิตอาคมนี่อยู่ด้วยกันถ้าจิตเราอยู่กับจักรพรรดิน่ะเป็นเนื้อเดียวกันเปอร์เซ็นต์มากล่ะมันพิสูจน์ได้นะแต่น่าเสียดายตอนที่หลวงตาอยู่ถ้ำไม่ได้ฝึกต่อแค่นั้นเองไม่ได้ฝึกต่อเพราะออกมาไปทั่วประเทศไปส่งวิญญาณอย่างเดียวไปแผ่อย่างเดียวเลยหลายปีนะฮะแล้วถึงมาเทพะแล้วก็เลี่ยมแล้วก็แจกแล้วก็นำคนสวดมนต์อยากให้คนเข้าใจเรื่องจักรพรรดิเรามีของดีที่สุดเราทำไมไม่เอามาเป็นประโยชน์ในชีวิตของเราล่ะเราไปติดอะไรพวกนั้นน่ะมันติดไม่ได้ถ้าเราติดจักรพรรดิมันไปเรื่อยๆความรู้มันทำงานเรื่อยๆเพราะท่านคือพุทธะแต่ท่านยังไม่ได้เป็นแค่นั้นเองจักรพรรดิพุทธะทุกองค์เลยไม่มีองค์ไหนไม่เกิดเป็นจักรพรรดิแค่องค์ปัจจุบันเนี่ยปัญญาสิกะท่านเคยเกิดเป็นจักรพรรดินับไม่ถ้วนเลยก่อนที่ท่านจะจัดสรุปลองคิดดูที่ว่าพลังงานมากแค่ไหนสมัยที่อยู่กับท่านท่านยังพาไปอยู่เลยจักรพรรดิเป็นยังไงไอ้สมบัติที่อยู่ในโลกเนี่ยใครเป็นคนดูแลท่านพาไปดูด้วยหลวงพ่อท่านเป็นโพธิสัตว์ที่บารมีเต็มเวลาท่านพูดเนี่ยมันเป็นภาพเลยท่านบอกว่า
อธิบายชัดๆเลยบอกเองก็ทำได้ท่านบอกพวกเองนี่ทำได้หมดเลยท่านบอกมนุษย์ทำได้หมดเพราะมนุษย์เหมือนกันคนที่เป็นพุทธเจ้าก็มาจากมนุษย์อย่างเองเนี่ยท่านบอกจะไม่รู้เรื่องนี่แหละท่านบอกถ้าเองฝึกไปเองรู้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดรู้เรื่องของกรรมเรื่องลงนรกสวรรค์เนี่ยเองไม่ฝึกไม่ใช่แล้วท่านบอกเพราะมันไม่ใช่ของใครอ่ะเองตรัสรู้แล้วเองก็ไม่ได้เอาไปด้วยเข้าใจไหมเนี่ยถ้าเข้าใจนะถ้าไม่ฝึกก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วไหนๆเองก็เข้าใจในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่แล้วไหนๆเองก็จะเกิดแน่นอนตายแน่นอนเองก็ค่อยๆฝึกไปก็เลยทำตัวอย่างที่ท่านก็ทำอย่างที่ท่านพูดจนได้มาถึงจุดเนี้ยเพราะนั้นโมทนาสาธุด้วยผู้ที่ช่วยเหลือในการทุกอย่างนะทั้งที่นี่ทั้งสาขาทั้งถ้ำมึงนะผู้ที่รับฟังในเว็บด้วยไม่มีใครช่วยใครได้หรอกไม่มีอัตหิอัตโนนาโถอย่างที่พุทธเจ้าท่านสอนนั่นนะการเวียนว่ายตายเกิดอย่าไปคบกับความทุกข์อารมณ์ของความทุกข์เนี่ยถ้าเองคิดบ่อยๆนะอันตรายท่านบอกให้ห่างไวๆมันจะกินธาตุท่านถึงสอนว่ามันดูกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคิดดีทำดีพูดดีนั่นแหละมันจะได้ไม่มีกรรมกับมนุษย์สัตว์วิญญาณท่านสอนนักสอนหนาห้ามว่าใครท่านห้ามเลยนะท่านบอกเองจะไปว่าใครเขาจะดีหรือไม่ดีเรื่องของเขาไม่เกี่ยวเองพยายามส่งอารมณ์ให้ดีอยู่ในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี่แหละมันเป็นการหล่อเลี้ยงชีวิตนะหล่อเลี้ยงไปยาวไกลเลยท่านบอกเองสามารถจะเลี้ยงตัวเองได้สามารถจะเลี้ยงวิญญาณแผ่วิญญาณให้ผู้ที่เป็นทุกข์ที่เขาเป็นทุกข์น่ะไม่ใช่ใครทำให้เขาหรอกตัวเขาเองนั่นแหละท่านบอกพิจารณาให้ดีตัวเราเองเนี่ยทำเป็นทุกข์ถ้าติดเมื่อไหร่กูทุกข์เมื่อนั้นน่ะถ้าหลงเมื่อไหร่ก็ติดทุกข์ติดเมื่อนั้นน่ะก็ทุกข์เมื่อนั้นน่ะถ้าฝึกเนี่ยมันก็เข้าใจแล้วกูจะไปทุกข์ทำไมอะพลังงานในโลกเยอะแยะทำไมมาเป็นประโยชน์สถานที่เราก็เลยฝึกอย่างเดียวเลยอะกระจายออกไปคนที่สวายที่ยังไม่ไปดูอีกเยอะเลยเยอะเลยคนที่สวายที่ลูกสาวมีอีกเยอะยังไม่ได้ไปดูเลยเราจะทำสถานที่เต็มแผ่นดินเนี่ยแล้วสร้างรูปหลวงปู่สร้างจักรวาลเต็มแผ่นดินเราต้องการกระจายพลังงานพวกนี้มันทำได้เท่าไหร่รู้ป่าว 2,000 ปี 2,000 กว่าปีนะถ้าเราขยันถ้าตอนนี้นะตายเกิดตายพอตายแล้วเกิดแล้วทำตายเกิดทำตายเกิดทำเนี่ยหลายร้อยชาตินะถ้าเราปรารถนาใหญ่เนี่ยขออย่างเดียวต้องมีฐานเนี่ยแล้วมีแบ็คหลวงปู่หรือไม่กับโพธิสัตว์ทุกองค์เป็นสายใหญ่เดียวกันกับท่านพอตายปั๊บท่านจะไปเกิดทันทีเลยเกิดปั๊บทันปุ๊บเลยเกิดปั๊บสร้างปุ๊บเลยเกิดทำตายเกิดทำตายในยุคพระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยลองคิดดู 2,000 กว่าปีในหลายร้อยชาติแล้วท่านจะมีประโยชน์ขนาดไหนในอนาคตถ้าเองขี้เกียจเองก็ตัดซะท่านบอกขี้เกียจไม่อยากไปเองก็ลาซะมันเหมือนกันนะท่านบอกมันอยู่ที่กำลังใจเนี่ยเรามาฝึกกำลังใจกันถ้าท่านมีท่านก็จะมีประโยชน์กับตัวท่านเองแล้วมีประโยชน์กับการเวียนว่ายตายเกิดในอนาคตอย่าไปประมาทตัวเองท่านบอกอย่าไปประมาทอย่าไปน้อยใจอย่าไปไม่มีบารมีไม่มีบุญเองไม่ทำแล้วเองจะมีได้ยังไงท่านบอกเองไม่ทำวันนี้แล้วเองจะมีได้ไงพรุ่งนี้เองก็ไม่มีถ้าเองทำวันนี้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 ไปเรื่อยๆนะปีหนึ่งเท่าไหร่ล่ะคิดง่ายๆเลยโอ้ผมไม่มีครับใครถามว่าโอ้ไม่ได้ครับมันสูงเกินไปไม่ใช่แล้วเท่าเทียมกันไม่ใช่
มันต้องทำท่านบอกหมดเวลาแล้วเนี่ยมีอะไรถามเดี๋ยวจะไปแล้วครับเอาอยู่ทำไมเดี๋ยวจะลาแล้วเนี่ยอายุ7จะ80ปีหน้าก็80แล้วคงไม่อยู่แล้วเขาเป็นมือใหม่ครับเขาสงสัยว่าจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าไปสู่ของการมีฐานครับคือเริ่มต้นยังไงครับสวดมนต์เด้กราบพระเด้กราบพระหลวงปู่ในแผ่นพับต้องพิจารณาแผ่นพับให้ดีเวลากราบพระท่านนั่งคุกเข่าให้มองภาพพระที่เราจะกราบแล้วถวายชีวิตคำว่าถวายชีวิตคือขึ้นกรรมฐานกับพระพุทธเจ้าเลยขึ้นกระทำกรรมประทานกับพระพุทธประธรรมพระสงฆ์คือถวายชีวิตให้ท่านนะพุทธังชีวิตตังเมปูเชมิไงไม่ได้ขึ้นกับใครนะจ๊ะขึ้นกับไตรสรณาคมนะเวลาท่านกราบเนี่ยหลับตาปั๊บภาพที่ท่านมองนะมันก็จะบันทึกที่ใจท่านเพราะดวงตามันเป็นหน้าต่างของดวงใจเข้าใจไหมเออท่านต้องการให้เขาเราเข้าใจเรื่องรูปกับนามตาเราเห็นรูปเนี่ยจิตเราต้องสัมผัสนามคือความรู้สึกตั้งแต่เด็กมาแล้วพอเราโตขึ้นเนี่ยเวลาเรามองอะไรเนี่ยมันจะค่อยชัดไปเรื่อยๆตาเห็นรูปจิตใจสัมผัสนามธรรมคือความรู้สึกความรู้สึกเราเห็นสิ่งของต่างๆเราก็มีความรู้สึกเราเห็นโทรศัพท์เราก็มีความรู้สึกเราเห็นนี่ก็มีความรู้สึกนี่คือนี่เนี่ยเหมือนกันแต่เราบันทึกความรู้สึกทั้งโลกตั้งแต่จำความได้ทีนี้เรามาเริ่มเรียนศาสตร์หลวงปู่เนี่ยนั่งคุกเข่าปั๊บมองภาพถวายชีวิตหลับตากราบปั๊บภาพท่านเข้าไปจิตแล้วใหม่ๆอาจจะดำนานๆเข้าไปเรื่อยๆก่อนนอนตื่นนอนก่อนนอนตื่นนอนไปกราบพระเนี่ยสูตรเดียวกันเลยมองถวายชีวิตแล้วก็กราบหลายปีหลายปีไปเรื่อยๆเนี่ยถามว่าเวลาท่านมองพระเนี่ยจะกราบเนี่ยตาเห็นรูปเนี่ยจิตท่านจะมีความรู้สึกไหมมีนะถ้าท่านตั้งใจในการกราบมีนะแล้วท่านจะเข้าใจว่าพาเนี่ยขึ้นมาจากไหนในอนาคตท่านจะฝึกกรรมฐานเนี่ยท่านจะรู้เลยอ่ะพิธีกรรมทุกเนี่ยอย่างพิคุตเนี่ยท่านบันทึกพลังงานเนี่ยตั้งแต่คนเริ่มสร้างท่านพิธีกรรมอยู่ที่ท่านหมดเลยหมดเลยสมัยที่อยู่กับหลวงปู่นะคนเอาเหรียญมาให้ท่านดูเนี่ยเหรียญใหม่เลยล่ะท่านจะให้ลูกศิษย์ดูเองดูที่พิธีกรรมเขาเป็นไงเพราะดูปั๊บเนี่ยไม่ใช่ดูคนเดียวด้วยนะดูหลายคนด้วยเหรียญเนี่ยบันทึกพิธีกรรมทั้งหมดมีพระกี่องค์นั่งอำรับกี่องค์มีสวดบทไหนอยู่ในเหรียญนั่นแหละพระนี่เหมือนกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคนเขาเข้ากับกราบเนี่ยบันทึกนะไม่ใช่บันทึกบันทึกนะนี่คือศาสตร์ของโพธิสัตว์เขาศาสตร์หลวงพ่อท่านสอนไว้มีรูปมีนามพลังงานไม่สูญไปจากโลกแล้วท่านถึงให้มาฝึกฐานห่างจากความรู้สึกทางโลกไม่มีใครเป็นของใครหรอกในโลกนะฝึกไว้ในการเตรียมตัวเวียนว่ายตายเกิดเอามีอะไรครับคนนี้ก็มือใหม่นะครับเขาสงสัยว่าทำไมแค่การสวดมนต์เนี่ยถึงอายุยืนแก่ชาโลกน้อยรวยแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยครับไม่ต้องไปถามเลยสวดมนต์ห่างจากอะไรอ่ะห่างจากความไม่ดีทั้งหมดใช่ไหมสวดมนต์น่ะเหมือนกันน่ะทุกบทอ่ะเหมือนกันเลยแต่ถ้าสวดนานๆความรู้สึกอ่ะคือไม่เหมือนกันใช่ไหมล่ะเพลงทุกเพลงอ่ะเหมือนกันร้องแล้วคล้ายๆกันแต่ความรู้สึกของเพลงไม่เหมือนกันคือพลังงานคือความรู้สึกจักรพรรดิ
ไตรสรณคมที่ท่านให้เราสวดเนี่ยมันมาจากโลกเนี่ยที่ท่านทิ้งไว้มาที่เรามันสว่างไหมสว่างบุญเราอีกสว่างไหมสว่างวิญญาณมารับมาสวดกับเราไหมมาถ้าเราอธิษฐานถ้าใครยังไม่อธิษฐานต้องอธิษฐานแล้วนะจ๊ะบุญกุศลบุญบารมีที่ข้าพเจ้าสร้างในชาติเนี้ยแผ่ตลอด24ชั่วโมงนะตลอดชีวิตอ่ะพอเราสวดเนี่ยสว่างเขาน้อมแม้เวลาเป็นทุกข์น่ะน้อมยังไงก็น้อมยุคนี้น้อมยังไงท่านก็เป็นผู้มีประโยชน์กับโลกวิญญาณแล้วล่ะแล้วท่านก็จะเป็นเพื่อนกับโลกวิญญาณโลกวิญญาณคือผีคือวิญญาณคือนามธรรมคือความรู้สึกมันออกจากธาตุแล้วเนี่ยถามว่าเขาช่วยเราได้ไหมได้ตามกำลังที่เขามีตามกำลังที่เขามีลองคิดดูได้ว่าประโยชน์มหาศาลขนาดไอ้สวดมนต์เนี่ยห่างจากกิเลสยังไม่พอเลยมีเพื่อนอีกด้วยเอาโอ้มีความรู้อีกด้วยนะอยู่ในบทสวดสวดเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะรู้เรื่องชีวิตกูเอายังไงอ่ะรู้ไม่รู้เป็นไปได้ยังไงมันเป็นความรู้สึกดังคำที่ว่าคนดีผีคุ้มใช่ไหมครับถูกทั้งผีด้วยแล้วก็เทวดาด้วยถูกคิดอะไรไม่ออกเขาก็จะให้เราคิดออกถูกมันเป็นการโทรจิตในโลกวิญญาณมันเลยพูดเหมือนเราเขาใช้จิตล้วนๆเพราะมันจิตได้ไหมคือตัวเราเนี่ยเวลาตายเราก็เอาจิตไปคือนามธรรมคือผีคือวิญญาณมันเป็นความรู้สึกเขาเรียกว่าโทรจิตในศาสตร์หลวงพ่อในสมัยที่ฝึกนะโอ้มันสุดยอดจริงๆนะอยากทดสอบก็ได้สวดเป็นนานๆเพลินๆเพลินๆไปเนี่ยนึกถึงไอ้ยายคนนี้สวดเสร็จแล้วจะไปไหนคุยกับคนสวดข้างๆยังได้เลยมันจะไปห้องน้ำเนี่ยสวดเสร็จมันจะไปห้องน้ำเฮ้ยสนุกถ้าสวดจริงๆอ่ะสนุกหลวงตาพูดถึงเรื่องทิพยอำนาจครับคนนี้เขาถามว่าพลังจิตค่ะหนูได้มีโอกาสได้ฟังเรื่องราวเรื่องเล่าของเกจิครูบาอาจารย์สมัยก่อนมีเรื่องของกบใส่ไม้เสกหินให้เป็นปลาคือมันเด็กๆหรอกมันทำได้ทุกอย่างมันอยู่ที่จิตเข้าใจไหมมันอยู่ที่กำลังจิตหลวงตาอยู่กับหลวงปู่เนี่ยมีพระไปกราบท่านกลางคืนเนี่ยมากหลายองค์นะท่านไปได้ยังไงท่านไปได้ยังไงไปกลางคืนนะดึกๆนะไม่คุยกันนะจริงไหมครับที่เขาบอกว่าหลวงปู่เนี่ยใครมีแผลเนี่ยแค่มือรูปก็หายถูกแต่เลือดไม่หายนะมันเข้าไม่ได้ต้องเช็ดออกแต่แผลน่ะหายจิตเนี่ยถ้าฝึกได้โอ้โหมีประโยชน์มหาศาลแล้วมีโทษมหาเลยสมบอกจิตแล้วเนี่ยมันสามารถจะฆ่าตัวเองมันได้เลยใช่ไหมล่ะฝึกมีโทษมหาแล้วมีประโยชน์มหาถ้าควบคุมไม่ได้เองนึกไปเนี่ยหายไปทั้งตัวแล้วสมบอกจิตเนี่ยเวลาเรานึกไปเนี่ยมันไม่เหมือนคลื่นนะคลื่นเนี่ยมันทะลุไม่ได้นะพวกเนี้ยแต่จิตมันทะลุภูเขาได้เลยจิตเนี่ยทะลุไปได้เลยนะแต่คลื่นเนี่ยวิทยุคลื่นอะไรเนี่ยไปยุโรปเนี่ย10วิโน่นอ่ะ7วิถึง10แต่จิตเนี่ยคิดปั๊บถึงปุ๊บเลยเห็นภาพปุ๊บเลยเป็นไงถ้าควบคุมมันได้แล้วเป็นไงเอาควบคุมมันได้เป็นไงไม่ยากหรอกลองเมียเองด่าเองเฉยๆได้เลยสุดยอดเลยฮะแสดงว่าเองสุดยอดเลยใช่ไหมไม่มีกระเทือนนะถ้าเองฝึกมันก็ลักษณะเดียวกันนั่นแหละใช่ไหมล่ะใช่มันจะเตือนมันมีโทษมีประโยชน์กับเราไหมไม่มีอยากฟังก็ได้ไม่อยากฟังก็ได้ควบคุมได้แล้วเนี่ยมันอยู่ที่การฝึกนะหนูไปโรงพยาบาลฮะเห็นคนป่วยแล้วบางทีก็เห็นคนป่วยแบบ
ในสื่อออนไลน์ด้วยเงี้ยหนูสามารถขอบารมีหลวงปู่ช่วยเขาได้ไหมคะนี่คือภารกิจแหละต้องพูดยังไงครับหลวงปู่ช่วยเขาหน่อยค่ะหนูไม่มีกำลังร่างกายภพชาติหรืออะไรรูปนามของหนูนี่เป็นประโยชน์เอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยไม่ใช่อธิษฐานแล้วกูก็ไม่ทำอะไรดูโทรศัพท์อย่างเดียวเที่ยวอย่างเดียวนะไม่ใช่นะ อยากเป็นผู้มีประโยชน์แต่กูคิดไม่ได้เป็นประโยชน์เลยสักอย่างไม่ได้นะทุกคนเวลาเจอคนป่วยต้องอาราธนายาวไหมครับไม่ยาวไม่ยาวเท่าไหร่นึกก็มาแล้วอย่าไปท่ามากท่านบอกกูจะกินแล้วก็ท่าอยู่นั่นนะเวลาตายเองไม่มีท่าหรอกท่านบอกเองตายเองก็ตายปุ๊บแหละก็เขากลัวไม่ขังครับอย่าไปตูนนะอย่าไปติดในรูปแบบท่านบอกหลวงพ่อท่านไม่ให้ติดรูปแบบกลัวจะกินเหล้าเองก็ไปทำอะไรหาที่ไปนู่นนี่นั่นโอ้กลัวจะได้กินเองซื้อมาเองก็เดือกเลยครับได้เมาเหมือนกันเมื่อตอน6โมงเย็นครับเขาเห็นนาคเตรียมตัวจะบวชครับโมทนาสิแล้วต้องอธิษฐานฝากกระแสยังไงครับโมทนากับนาคโมทนากับมนุษย์ไม่ใช่นาคมนุษย์ที่จะบวชใช่ไหมครับเออโมทนาสาธุแล้วหลวงพี่เดี๋ยวหนูจะบวชตามทีหลังนั้นอ้าวหนูก็แก่ไงหนูจะเป็นหนุ่มตลอดไม่ได้ไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าหนูก็ต้องบวชแล้วแต่หนูไปเรื่อยๆอ่ะจะเว้นหนูจะไม่เกิดเอาได้เวลาแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวได้เวลาโอเคครับหมดเวลาเลยไม่ได้โฆษณาอะไรเลยตลาดเดินทางก็ไม่ต้องแล้ว ไม่ต้องไม่ได้โฆษณาอะไรแล้วอ้าวหายใจเขาลึกสวดมนต์เนี่ยสำคัญที่สุดแล้วสวดทุกครั้งบันทึกทุกครั้งนะฮะไม่ใช่ธรรมดาเลยฮะถ้าสวดเพลินๆแล้วเนี่ยมันจะรู้เวลาเราแผ่นะรู้มีความรู้สึกรู้นะไม่ถึงไม่ถึงเนี่ยรู้นึกถึงท่านนึกถึงหลวงปู่